แตม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 พบกันอีกสักคลิปแล้วกันนะครับสำหรับควันหลง Terminator Dark Fate หลังจากทำทั้งรีวิวสปอยกันไปแล้วก็ยังพอมีเรื่องราวข้อน่าสงสัยน่าสนใจเพิ่มเติมเอามาคุยกับเพื่อนๆต่อในวันนี้อีกสักคลิปครับโดยจะเป็นการอ่านคอมเมนต์ที่ผมโพสต์ไว้ในชุมชนเหมือนเดิมครับว่าเพื่อนๆที่ไปดูมาแล้วมีคำถามอะไรหรือข้อน่าสงสัยตรงไหนเนี่ยโพสต์เข้ามาคุยกับผมหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาตอบตามสไตล์ความคิดของผมแต่ก่อนจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับก่อนอื่นเลยผมขอพูดคุยหยิบจับประเด็นที่ผมจั่วหัวไว้ในชื่อคลิปกับปกคลิปก่อนแล้วกันแม้จะพูดไปในสปอยเอามันไปแล้วนะครับแต่คลิปนั้นมันยาวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะดูไม่จบแล้วก็ยังฟังประเด็นนี้ไม่ถึงนะเลยเอามาวิเคราะห์กันอีกรอบในคลิปนี้ไปเลยจะจ่าไปเลยเพราะดูจะเป็นคำถามที่เพื่อนๆหรือคนดูหนัง Terminator ภาคนี้สงสัยและตั้งข้อสังเกตกันมากที่สุดแล้วล่ะครับคำถามยอดฮิตและข้อน่าสงสัยที่คนสงสัยเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องราวของหนังตอนต้นเรื่องครับที่ว่าทำไมถึงมีหุ่นยนต์ T-800 รุ่นโมเดล Cyberdyne 101ของ Skynet หน้าตาลุงอาโนนั่นแหละโผล่มาฆ่าจอห์นคอนเนอร์ได้ครับทั้งที่ซาร่ากับจอห์นในภาค2ได้ร่วมมือกันระเบิดงานวิจัยของไมค์ไดสันต้นตอที่จะพัฒนาระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์กันกำเนิด Skynet ในอนาคตไปแล้วรวมไปถึงโยนชิปกับแขนเจ้าหุ่น T-800 ที่มาไล่ฆ่าซาร่าในภาคแรกลงลาวาไปแล้วแล้วก็หุ่นยนต์ T-800 ที่มาจากอนาคตก็โหนสลิงลงลาวาไปแล้วดังนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีสกายเน็ตอีกแล้วสิแต่ทำไมมันยังมาอยู่ได้สงสัยกันใช่ไหมครับรวมไปถึงคำถามที่ว่าหุ่นที่โผล่มาหลังจากเจ้า T-800 ที่ฆ่าจอห์นคอนเนอร์ได้สำเร็จเนี่ยมันมาจากไหนมาได้ยังไงอีกอะไหนว่าสกายเน็ตล่มสลายไปแล้วไงซาร่าตามไปเก็บตามพิกัดที่ตาหุ่นลุงคาวT-800ส่งให้ใช่ไหมมาวิเคราะห์กันแล้วกันครับตรงนี้ต้องบอกว่ามีข้อถกเถียงกันมากมายหลายทฤษฎีเลยทีเดียวนะครับถึงความเป็นไปได้ในการมาของหุ่นพวกนี้ถ้าเพื่อนๆคิดแบบไหนก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่า T-800 ตัวที่ฆ่าจอห์นตอนต้นเรื่องนั้นถูกสกายเน็ตส่งมาจากโลกอนาคตมาพร้อมๆกับ T-1000ในภาคที่2ครับเพื่อมาตามไล่ล่าจอนอะไรแบบนี้พร้อมกันฮะโดยที่ T-800 ในภาค2เนี่ยที่มาปกป้องจากอนาคตเนี่ยไม่รู้ครับว่านอกจาก T-1000 เนี่ยยังมี T-800 อีกตัวหนึ่งที่มาด้วยครับซึ่งมันได้แฝงตัวอยู่ในโลกนานแล้วแต่มันอาจจะยังตามหาเป้าหมายของมันอย่างจอนกับซาร่าไม่เจอและเพิ่งจะได้มาเจอปะเข้าให้ที่ชายหาดโกเตมาลาหลังจากเหตุการณ์ในภาค2ถึง3ปีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สกายเน็ตล่มสลายไปแล้วอะเนาะแต่มันเนี่ยตกค้างอยู่ในโลกเลยแล้วก็เพิ่งได้เจอจึงทำภารกิจที่ติดตัวมาจากอนาคตที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้สำเร็จครับถ้าคำนึงคำพูดของซาร่าตอนที่พูดกับเกรซตอนเจอในโรงแรมเนี่ยซาร่าบอกเลยนะครับว่าสกายเน็ตได้ส่งหุ่นมาหลายตัวนะฮะเพื่อมาตามฆ่าจอนแล้วก็มีตัวนึงที่ตามเขาทันดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมาตั้งแต่แรกพร้อมT-1000ก็เป็นได้นะฮะส่วนพวกตัวหลังๆเนี่ยมันเป็นตัวที่คาวส่งพิกัดให้ซาร่าแล้วนะลึกลับซับซ้อนนะนั่นแหละพอสำเร็จก็ไม่มีคำสั่งอะไรให้มันอีกนะฮะเพราะว่าสกายเน็ตหายไปแล้วมันจึงกลับใจปรับตัวเป็นลุงคาวอย่างที่เราได้เห็นในภาคนี้ได้ดูนั่นแหละแล้วก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าจะให้พูดกันแบบตามตรงแล้วนะครับบทแบบนี้เป็นการแถของหนังซึ่งจงใจจะปูให้เกิดเรื่องราวสู่อนาคตไทม์ไลน์ใหม่ที่ไม่มีจอนแล้วก็ไม่มีสกายเน็ตครับแต่จะมีแดนนี่และก็ลีเจียนมาแทนที่นั่นเองตรงนี้ชื่อว่าคนสร้างหนังเนี่ยอยากจะทำหนังภาคต่อที่เกี่ยวกับอนาคตตรงนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้สร้างไหมและในภาคเนี้ยก็เหมือนเป็นการนำลุงอาโนกลับมารับบทบาทของ T-800 โมเดล101ส่งท้ายในภาคนี้อย่างเนียนๆไปในตัวนั่นแหละเหมือนแถให้ลุงอาโนกลับมาในทำนองเนี้ยนะครับแล้วใครสงสัยว่าหนังอาจจะมีหลายไทม์ไลน์อาจจะมีหลายเหตุการณ์อะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้สังเกตจริงๆนะถ้าเขาตัดภาค 3-4-5 ไปแล้วเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยจะเหลือแค่โลกอนาคตปี2042ที่มนุษยชาติเนี่ยต้องอัดกับลีเจียนกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่จอนตายที่เราได้ดูนี่แหละครับที่ไอหุ่นเรฟไนน์มันมาไล่ล่านี่นะครับตอนนี้มันมีแค่2ไทม์ไลน์นี้เท่านั้นนะครับอนาคตกับปัจจุบันแค่นั้นเองอย่าไปคิดว่ามันมีหลายอันแล้วนะเพราะเขาตัดอันอื่นๆออกไปเลยครับเลยกลายเป็นว่าหุ่น T-800ในภาคที่2เนี่ยที่กองกำลังต่อต้านจัดมาดัดแปลงส่งมาปกป้องซาร่ากับจอนไม่รู้ข้อมูลว่าสกายเน็ตได้ส่งหุ่นยนต์มาหลายตัวนั่นแหละครับ หลังจากฆ่า T-1000 เสร็จมันก็เลยคิดว่ามิชชั่นคอมพลีทสำเร็จแล้วอะไรแบบนี้มันจึงลงลาวาเพื่อทำลายตัวเองไปไม่ให้มีหุ่นเหล็กอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเอาไปวิจัยต่อแบบนั้นน่ะถ้าสมมติเจอตัวเองอะไรเงี้ยลงลาวายกนิ้วโป้งสวยๆเลย
กลายเป็นว่าไอ้หุ่นที800ตัวเนี้ยมิชชั่นเฟลนะฮะถ้านึกถึงความเป็นจริงเนี่ยพวกกองกำลังต่อต้านเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลของพวกสกายเน็ตว่ะมันส่งมาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่รู้นะฮะสกายเน็ตจะแอบส่งมาก็ไม่น่าใช่เนาะเออมันมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้นะครับเท่าที่อ่านคอมเมนต์หลายๆคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะที่สุดเลยก็คือสกายเน็ตตอนที่ยังไม่ได้ล่มสลายเนี่ยในภาค2นะฮะในช่วงเวลาที่ส่งที1000เนี่ยได้ทำการส่งหุ่นยนต์จักรกลเหล็กหลายตัวเซตส่งมายังหลายช่วงเวลาในโลกครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้ส่งที1000มาแค่ตัวเดียวแต่ส่งหุ่นยนต์อื่นๆดักไว้ทุกๆ 2-3 ปีให้มา1ตัวอะไรแบบนี้กันที1000พลาดอะไรแบบนี้นะครับจะได้มาทำภารกิจย้ำไปอีกมันก็เลยมาหลังจากนั้นเรื่อยๆครับคือแม้สกายเน็ตจะหายไปแล้วแต่แม่งมันก็คือส่งเข้ามิติเวลาไปแล้วว่างั้นเถอะรอการโผล่เหมือนอิฟไว้อะไรแบบนั้นไม่สามารถลบได้แม้จะทำลายสกายเน็ตไปแล้วอะไรแบบนี้ทฤษฎีนี้แม้จะดูเข้าทีนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับที่ T800หรือว่าคาวเนี่ยโดนส่งมาย้อนหลังเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็คิดได้แต่สำหรับผมเนี่ยคิดแบบมั่วไปอีกอะไรแบบนี้ให้มันลุ่งยากไปอีกนะ แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วอีกเรื่องนะฮะแล้วทำไมหลังจากนั้นฆ่าจอนได้ก็ยังคงมีหุ่นสกายเน็ตวาร์ปข้ามเวลามาอีกทำให้ลุงคาวเนี่ยที800หลังกลับใจเนี่ยแกสำนึกที่พากจอนไปจากซาร่านะฮะหลังจากแกได้เลี้ยงเด็กคนนึงให้โตเนี่ยแกจึงอยากให้ซาร่ามีเป้าหมายใหม่ครับจึงส่งพิกัดหุ่นที่วาร์ปข้ามเวลามาให้ซาร่าไปจัดการอะไรแบบนี้ถ้าซาร่ากับจอนทำลายไทม์ไลน์ที่มีสกายเน็ตไปแล้วหรือว่าการพัฒนาให้มันกลายเป็นสกายเน็ตไปแล้วเนี่ยไอ้พวกคำสั่งแม้จะส่งไปแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ควรหายไปทั้งหมดแล้วนะไม่น่าจะมีอิฟไว้ในอากาศหรืออิฟไว้ในมิติอะไรแบบนี้อีกแล้วนะไม่น่าจะรอดอ่ะมันยังมาได้อีกอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยคิดแบบนี้ครับสำหรับผมนะผมอยากจะแย้งให้มันแบบมีเหตุผลมากกว่านี้ก็คือเอาแบบเกาๆเนียนๆมันไม่ใช่หุ่นของสกายเน็ตแล้วครับที่ส่งมาแต่มันเป็นหุ่นของลีเจียนครับที่วาร์ปข้ามเวลามายังปัจจุบันถูกส่งมาจากอนาคตให้มาฆ่าแดนนี่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกตัวที่ซาร่าฆ่า 2-3 ตัวก่อนที่จะมาเจอเรฟนายนะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับหนึ่งเลยตอนซาร่าเจอคาวทีแรกสังเกตไหมว่าซาร่าแกเหมือนเพิ่งได้เจอกับหุ่นที800อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ที่จอนโดนฆ่า22ปีนะแกรู้ทันทีเลยว่าไอ้นี่แหละครับที่ฆ่าลูกกูอะไรประมาณนี้แม้จะมีแผลเล็กๆที่หน้าแต่ดูดีๆแล้วเนี่ยซาร่าเห็นแวบเดียวนะเว้ยไม่ได้คิดหรอกว่าเฮ้ยโอ้โหแผลนี่แม่งมาจากกูยิงใน22ปีที่แล้วนี่หว่ามันนานขนาดนั้นผมว่าไม่น่าจะคิดถึงได้นะคาดว่าหุ่นตัวที่แกฆ่าเนี่ยไม่น่าจะใช่ T800แน่ๆนะแต่เป็นหุ่นรุ่นอื่นๆครับ 2-3 ตัวที่คาวแกส่งพิกัดให้เนี่ยพอแกเห็น T800 ปุ๊บโอ้โหไม่ได้เจอกัน22ปีก็เลยรู้ทันทีว่าไอเนี่ยเป็นหุ่นT800ที่ฆ่าลูกเขานะครับคิดได้ไหมหุ่นที่มาเนี่ยมันน่าจะเป็นหุ่นที่แตกต่างT800ออกไปเป็นของลีเจียนแน่ๆเลยอาจจะเป็นเรฟรุ่นแรกๆอะไรแบบเนี้ยที่ยังอ่อนๆอยู่อ่ะ2 อีกอย่างนึงที่น่าสังเกตคือคาวที่ส่งพิกัดให้กับซาร่ามาตลอดแกทำไมไม่รู้ครับรอบล่าสุดแกส่งพิกัดถึง2คนทั้งเกรซทั้งเรฟนายให้ซาร่าใช่ไหมแต่แกไม่มีการเตือนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรพิเศษจากเดิมเลยซึ่งก็คิดง่ายๆนะครับว่าแกก็ส่งไปอย่างนั้นน่ะแกไม่รู้หรอครับว่าใครเดินข้ามเวลามาแกรู้เพียงแต่ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นพวกหุ่นเหล็กจากโลกอนาคตมายังโลกปัจจุบันเพื่อทำภารกิจอะไรแน่ๆเลยแกก็เลยส่งไปให้ซาร่าไปงั้นๆน่ะเพื่อให้ซาร่าไปกำจัดอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันเลยจะเข้าแก๊ปกว่าไหมที่อาจจะเป็นพวกลีเจียนจากไทม์ไลน์ใหม่นี่แหละที่มีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกได้ส่งตัวมาแล้วเผอิญข่าวมันดักการข้ามเวลาได้จากสัญญาณคลื่นช็อตมันก็เลยส่งให้ซาร่าไปพอดิบพอดีอะไรแบบนี้นะครับตอนแรกผมก็ลองคิดลึกๆนะว่าคาวเนี่ยเป็นหุ่นของสกายเน็ตมาก่อนแกคงรู้ว่าสกายเน็ตได้ส่งหุ่นมาหลายตัวอะไรแบบนี้แกก็เลยส่งพิกัดให้กับซาร่าแต่พอมาคิดถึงว่าเฮ้ยพอเรฟนายกับเกรซมาแม่งก็ยังส่งอยู่เหมือนเดิมอีกไม่ได้เตือนไม่ได้อะไรเลยแบบนี้ก็คงไม่น่าจะใช่สกายเน็ตแล้วล่ะมั้ง2รอบนั้นน่ะจริงๆแล้วหนังมันก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรที่ชัดเจนมากมายนะครับจากเมสเซจของตัวละครหรืออะไรต่างๆการพูดคุยกันเนี่ยก็ดูจะมีช่องโหว่พอสมควรเลยถ้ามีข้อมูลบอกน่าจะดีกว่านี้นะเสียดายที่หนังไม่บอกให้เราเก็ตไปเลยนะครับคิดได้เยอะรุงดังไปหมดนะตรงนี้ก็มาคุยกันสนุกขำๆนะฮะเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคุยกันเข้ามามาทีนี้มาอ่านคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมของเพื่อนๆกันดีกว่านะครับว่ามีข้อน่าสงสัยหรืออะไรน่าคุยหลังดูครับไปลองดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่าคอมเมนต์แรกนะครับคุณ RK Arcade อยากเห็นจอนตายคาส้นเท้าเหล่าลีเจียนไม่อยากเห็นตายคาลูก2 คอมเมนต์เนี้ยน่าสนใจนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหนังเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าการตายของจอนเนี่ย
จากลูกซองของ T800 เนี่ยทำให้อนาคตมันเปลี่ยนไปอีกหน้านึงนะครับซึ่งก็เลยกำเนิดลีเจียนแล้วก็กำเนิดแดนนี่ขึ้นมาแต่มันน่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าถ้าจอนไม่ตายแกจะยังได้มีโอกาสสู้กับลีเจียนและได้เจอเรฟนายกับซาร่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับลองคิดดูนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะถ้าจอนไม่ตายก็น่าจะอาจจะได้เจอนะเนี่ยเสียดายว่ะเฮ้ยคิดว่าจะได้ดูเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองในเวอร์ชั่นโตมากลับมาแสดงเนาะที่ไหนได้มาเป็น CG ในวัยเด็กแล้วก็ตายตั้งแต่ฉากแรกปะทบคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนของคุณบิ๊กคุณบิ๊กนี่คือใครครับเนี่ย สงสัยว่าทำไมซาร่าฆ่าคนเหล็กได้ง่ายมากเลยครับฟังจากนางเล่าแล้วนางก็เป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวด้วยแล้วหุ่นที่นางฆ่าคือ T800 หรือ T600 เพราะ T600 จะตายด้วยการยิงได้ง่ายกว่า T800เลิฟพี่ฟิลขอบคุณนะครับที่รักกันก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมสงสัยไปนะฮะหุ่นจักรกลที่วาร์ปข้ามเวลามาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่T800แน่ๆเลยเพราะว่าซาร่าเนี่ยน่าจะได้เจอ T800ใน22ปีเนี่ยครั้งแรกกับการได้เจอลุงคาวนี่แหละแล้วทำไมถึงฆ่าง่ายจังเนี่ยได้ยินว่าซาร่าเนี่ยนางไปดักตั้งแต่มันวาร์ปร่วงลงมาแล้วมันยังไม่ค่อยแบบฟื้นตัวอะไรเลยคือมันร่วงลงมาจากมิติปุ๊บซาร่าพกอาวุธไปเต็มคราบแล้วก็ไปฆ่าเลยนะฮะรอบแรกรอบที่2แกระเบิดใส่นะเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆมาเนี่ยผมเดาว่าเป็นของลีเจียนรุ่นกากๆแน่เลยปกติแล้วหุ่นที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคตเนี่ยมันไม่เคยมีกากขนาดนี้นะก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะเพื่อนคุณบิ๊กมันไม่มีฉากให้เราดูซะด้วยนี่เด้คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณคิวสรันนะฮะทำไม T800ต้องฆ่าจอห์นคอนเนอร์ด้วยครับแล้วฆ่าไปแล้วทำไมทุกคนถึงรอดไม่เกิดสงครามอ่ะครับคอมเมนต์นี้ตอบได้ง่ายมากเลยนะครับว่า T800 ตอนเริ่มเรื่องเนี่ยมันทำตามคำสั่งเดิมจากสกายเน็ตที่เคยส่งมาเพื่อฆ่าจอห์นคอนเนอร์ไม่ให้เป็นก้างขวางคอในปี2029ที่เกิดสงครามระหว่างกลุ่มต่อต้านกับสกายเน็ตในอนาคตครับแต่ซาร่ากับจอห์นคอนเนอร์เนี่ยได้ทำลายไทม์ไลน์นั้นออกไปแล้วในภาคที่2นะฮะแต่หุ่นยนต์ T800 เนี่ยมันยังมีคำสั่งติดตัวอยู่มันก็เลยมาฆ่าจอห์นคอนเนอร์ตามคำสั่งที่ได้รับนั่นแหละครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่งโผล่มาหรือมันอยู่ในโลกนานแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ผมสงสัยนะคุณ DMM Story สำหรับฉากที่เฮียแกจับแว่นขึ้นมาแล้ววางลงเป็นเหมือนว่าแกจำลาบทคนเหล็ก T800แล้วจะไม่กลับมาแล้วเศร้าจังจากเล็กน้อยแต่ความหมายสุดลึกซึ้งมีอีกคนนึงที่คิดในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าการจับแว่นแล้วก็วางไปเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะคิดได้เหมือนกันนะฮะว่าการไปช่วยซาร่าเนี่ยถ้าเขายังใส่แว่นดำอยู่เนี่ยเขาจะติดภาพลักษณ์เดิมๆที่ทำอะไรแบบผิดๆนะแต่เขาเนี่ยเขาจะไปทำอะไรสิ่งที่ถูกต้องเขาก็เลยถอดแว่นไม่จับแว่นดำใส่เหมือนตอนที่เขาไปฆ่าจอนอะไรแบบนี้นะภารกิจอะไรแบบเนี้ยตีความได้หลายอย่างนะไอการทำแบบเนี้ยคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณ BK คินที่800ตายไปแล้วแล้วภาคหน้าจะสนุกไหมแล้วถ้ายังมีบทของที่800อยู่ใครจะมาแทนเพราะป่าอโนอายุก็เยอะแล้วหรือจะหันไปเล่าเรื่องของรีเจียนแทนต้องบอกเลยนะครับว่าการปูบทในภาคเนี้ยที่ผมบอกแม้จะซ้ำซากแล้วก็จำเตแต่เขาเหมือนปรับปรุงเอาภาค3 4 5มาแล้วก็มาทำให้มันดีแล้วก็มาเป็นเดินเรื่องแบบเนียนๆเพื่อสู่อนาคตใหม่ที่ไม่มีสกายเน็ตแล้วแต่มีรีเจียนแทนดังนั้นเนี่ย T800 เนี่ยคงจะไม่มีอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่มีสกายเน็ตหลงเหลืออยู่แล้วต่อไปเนี่ยคงจะเป็นลีเจียนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยป๋าอาโนไม่น่าจะกลับมาแล้วนะถ้ากลับมาอีกเนี่ยจะกาวมากเลยแต่ก็เป็นไปได้นะถ้าสมมุติทฤษฎีที่ว่าสกายเน็ตส่งหุ่นจักรกลมาหลายช่วงเวลาเพื่อมาดักฆ่าจอห์นคอนเนอร์อยู่เนี่ยอาจจะมี T800 หลังจากเหตุการณ์ในปี2020อีกนิดนึงก็ได้นะอาจจะมีอีกตัวนึงอะไรแบบนี้หรือเปล่าต้องรอลุ้นแหละฮะอาจจะเป็นคำสั่งที่มาฆ่าจอนแต่มันลงมาปุ๊บเลยจอนไม่อยู่แล้วกูทำอะไรดีเนี่ย ปรับตัวอีกอะไรแบบนี้นะแถได้อีกอ่ะคุณเรสกายตอนสุดท้ายรีเจียนตายไหมตอนที่ตกลงไปแล้วถูกเหล็กแทงแต่นั่นมันร่างเหล็กหมายถึงเรฟนายใช่ไหมที่ตกลงไปพร้อมกับทีแปดร้อยแล้วก็ทีแปดร้อยเนี่ยใช้อะไรอ่ะปฏิกรณ์พลังงานของเกรสแทงหน้าผากแล้วก็จับให้มันช็อตไปใช่ไหมไม่น่ารอดครับเรฟนายน่าจะตายนะฉากนี้ไม่น่ารอดคุณพิพัฒน์พงศ์บอกว่าพี่ว่าอาโนจะกลับมาอีกไหมครับเพราะว่าถ้าภาคต่อไปไม่มีอาโนมันก็เหมือนไม่ใช่คนเหล็กอะครับเหมือนเวลาเราหวีแต่เราไม่มีผมอะครับมันก็จะดูไม่ค่อยน่าติดตามสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่รู้ว่าอาโนคือสัญลักษณ์ของคนเหล็กไปแล้วเชื่อว่าตรงเนี้ยเขาจะต้องหาคนเหล็กที่แบบมีราศีแล้วก็มีอะไรที่แบบว่ามีบารมีที่มาแทนลุงอาโนได้นะเป็นหุ่นเหล็กรุ่นใหม่นะผมเชื่อว่าแบบนั้นนะก่อนจะมาทำภาคใหม่ถ้าจะมีนะคงจะต้องหานักแสดงที่แบบเข้มๆมาแทนแน่นอนเลยต้องรอรุ้นแหละครับแต่ลุงอาโนไม่น่ามาละแก่แล้วครับเสียดายเหมือนกันที่เขาตายแล้วคุณธนัสนัยอยากให้สร้างเนื้อหาที่มันสมเหตุสมผลกว่านี้อุตส่าห์ได้ลุงคาเมลอนกลับมาโดยเฉพาะเรื่องของ T800
หรือ T101 ที่โผล่มาแบบไม่สมเหตุสมผลฉากแอคชั่นมันใช้ได้แต่เสียงดังไปเอาไป7เต็ม10อันนี้แก้นิดนึงนะมันไม่มี T101 นะอย่างที่ผมบอกมันเป็นโมเดล101ต้องบอกแบบนั้นเลยโมเดล101เนี่ยจะเป็นหน้าลุงอาโนนะเป็นรุ่นหุ้มหนังแต่ T800เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรุ่นหุ่นเหล็กครับที่ไม่มีหนังแบบลุงอาโนแต่ก็เรียก T800ได้ครับในหนังเนี่ยไม่มีนะ T101 นะครับแก้นิดนึงสร้างเนื้อหาที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะตามที่เขาแถแม้จะรู้สึกว่าแถหน่อยแต่มันก็ค่อนข้างตอบเราได้ดีกว่า345นะ345นี่ทำเอางงเลยแหละอันนี้ผมว่าไม่ค่อยงงมากสักเท่าไหร่จะงงแต่ตรงที่เฮ้ยทำไมสกายเน็ตมันส่งหุ่นมาได้อีกอะไรแค่นี้เองนะนอกนั้นเนี่ยมันก็แถได้เนียนๆอยู่ครับส่วนเจมส์คาเมรอนกลับมาเนี่ยลุงแกกลับมาแค่เป็นคนเขียนสตอรี่แบบโครงเรื่องเฉยๆนะพล็อตเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่แกไม่ได้กำกับเองเนี่ยดิผมคิดนะสังเกตไหมว่าหนังเรื่องไหนมีชื่อเจมส์คาเมรอนน่ะถ้าแกไม่ได้กำกับเองเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะอย่างอลิต้าเนี่ยใช้ชื่อเจมส์คาเมรอนแต่แกไม่ได้กำกับผมว่าก็ยังไม่ถึงกับสุดอะไรมากมายแต่ถ้าแกกำกับเองเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะกลับมาเปี้ยงนะแกคงไม่ได้กำกับแล้วล่ะคงยุ่งกับอวตารอยู่โอ้โหสร้างหลายภาคเหลือเกินคุณอิสพันธ์นะฮะมันจะเป็นยังไงถ้าจอห์นคอนเนอร์ยึดหุ่นทีพันมาได้แล้วส่งไปคุ้มกันจอห์นคอนเนอร์ตอนเด็กในภาค2 อันนี้จะเรียกได้ว่าคงไม่มีใครทำอะไรจอห์นคอนเนอร์ได้นะเพราะว่า T1000 เนี่ยโหดมากๆเลยอย่างที่เราเคยดูในหนังภาค2เนาะแต่เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่า T1000 เนี่ยอาจจะมีแค่ตัวเดียววะในโลกอนาคตอาจจะเป็นรุ่นที่เพิ่งพัฒนาเสร็จแล้วส่งมาฆ่าจอห์นคอนเนอร์เลยนะมีคนวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะเราเลยได้เห็น T1000 แค่ตัวเดียวในรอบ3ภาคอะคุณออกัสซุปเปอร์โชว์ผมคิดดูแล้วก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าซาร่าได้ทำลายหุ่นเหล็กหรือยังเพราะเดี๋ยวมันจะซ้ำภาคแรกคือมีคนเห็นซากและพัฒนาต่อและยิ่งในหนังมีเทคโนโลยีที่ล้ำแล้วก็อาจจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นอ๋ออันนี้หมายถึงตอนจบเลยใช่ไหมฮะที่ลุงคาวแกนอนกับซากศพของเรฟนายอันนี้ผมก็สงสัยตั้งแต่ในสปอยเอามันละถ้าซาร่ากับแดนนี่แกไม่เก็บซากศพ2คนนั้นไปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โง่มากๆเลยเพราะนี่แหละครับจะเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดรีเจียนในอนาคตนะใช่ไหมถ้าเกิดรีเจียนเพราะว่ามีคนเก็บซากของไอ้สองตัวนี้ไปวิจัยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหซาร่าเนี่ยโง่ซ้ำรอยเดิมเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเก็บนะแต่หนังมันก็ไม่มีฉากนี้ให้เราได้เห็นด้วยคงไม่เก็บแน่ๆเลยอะ ไม่รู้จะลงไปยังไงไงถ้ามีภาคหน้าแล้วเปิดว่าโหมีคนเก็บซากสองอันนี้ไปนี่จะเป็นอะไรที่เฮี้ยเลยคุณนัทนายนะฮะโอ้โหถามได้ฮามากขำคนเหล็กเป็นท่อนเหล็กหรือยางเหี่ยวๆเปล่าๆครับก็น่าจะเป็นเหล็กนะฮะแล้วมีหนังหุ้มนะฮะถ้าเป็นรุ่นอาโนนะแต่ไม่รู้ว่าจะแข็งหรือเปล่าหรือแข็งอยู่แล้วนะฮะนาลึกกรนะฮะพี่คิดว่า T800กับเรฟนายจะฟื้นไหมครับและทำไมปีที่เกรซถูกแดนนี่ช่วยจากอันธพาลซาร่าคอนเนอร์หายไปไหน T800กับเรฟนายน่าจะตายเรียบแล้วนะฮะแต่คำถามนี้น่าสนใจนะปีที่เกรซถูกแดนนี่ช่วยจากอันธพาลซาร่าคอนเนอร์หายไปไหนถ้าคิดดูแล้วเนี่ยน่าจะหลังจากในภาคนี้ไม่กี่ปีนะดังนั้นเนี่ยซาร่าน่าจะยังไม่ตายนะผมว่าน่าจะยังอยู่แต่มันไม่มีฉากให้เราได้เห็นซาร่าปีที่แบบนี้เกิดสงครามแบบยืดเยื้อไปจนถึง2042เนี่ยช่วงนั้นซาร่าไม่น่าจะอยู่แล้วมั้งน่าจะแก่แล้วอ่ะน่าจะตายไปแล้วนะน่าจะแก่แล้วคุณปรีชาแสนโมมันจะมีภาคต่อไหมครับถ้ามีเขาจะดำเนินเรื่องอย่างไรตอนนี้จบใจภาคแรกแล้วนะส่วนจะมีต่อไหมเนี่ยต้องรอรุ้นแล้วแหละผมว่ามีนะแต่คงรอหลายปีก็ต้องไปวางแผนอะไรใหม่อีกเยอะเชื่อว่าหนังคนเหล็กเนี่ยมันไม่มีวันล่มสลายหรอกมันน่าจะมีเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเป็นสงครามรีเจียนแล้วก็มนุษย์นี่แหละที่เขาวางไว้ดูบรรยากาศในช่วงเวลา2042ดิเห็นไหมน่าสนใจไหมล่ะโอ้โหแม่งน่ากลัวที่ผายทำสงครามกับหุ่นอ่ะคงจะเป็นอะไรที่เดือดมากๆอ่ะคุณนอนแนมนะฮะสมมุติเล่นถ้าไอหุ่นเรฟนายเจอกับ T3000ใครจะชนะโกงหนังคู่ผมให้เรฟนายแล้วกันด้วยความที่เรฟนายเนี่ยมาจากในโลกอนาคตที่มีเทคโนโลยีที่น่าจะเหนือกว่านะมาจาก2042เลยน่าจะมีลูกเล่นได้ไกลกว่านะแต่เรฟนายแกก็ตายง่อยซะเหลือเกินเนาะคุณทัชดลนะฮะจอนตายสกายเน็ตชนะแล้วทำไมถึงเกิดลีเจียนสกายเน็ตหายไปไหนสกายเน็ตหายไปไหนก็คือสกายเน็ตหายตั้งแต่ในภาคที่2หลังจากซาร่ากับจอนร่วมมือกันทำลายทั้งชิปทั้งแขนทั้งระเบิดงานของนายไดสันไงครับสกายเน็ตตรงนั้นก็คือหายไปเลยครับในอนาคตคือโดนลบไปจากอนาคตแล้วเพราะว่าซาร่าแกรู้ต้นตอที่จะทำให้เกิดสกายเน็ตไงแต่จอนตายสกายเน็ตชนะอันเนี้ยไม่ชนะแล้วคือเขาทำตามคำสั่งที่สกายเน็ตสั่งมาตั้งแต่แรกไงที่แบบร้อยตัวเนี้ยจะต้องมาฆ่าจอนอะไรประมาณเนี้ยพอทำเสร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะแล้วนะเพราะว่าสกายเน็ตมันหายไปแล้วมันเป็นคำสั่งจากที่ไม่มีตัวตนอยู่ในอนาคตดังนั้นเนี่ยถ้าจะสกายเน็ตชนะเนี่ยไอ้T800หรือว่า T1000จะต้องฆ่าจอนได้ตั้งแต่ก่อนที่ซาร่ากับจอนจะทำลายหลักฐานครับดันโดนทำลายก่อนก็เลยแพ้แล้วเกิดลีเจียนได้ยังไงเนี่ยก็คือสกายเน็ตโดนทำลายนี่แหละทำให้เกิดลีเจียนเพราะว่า
มนุษย์ก็ยังไม่เข็ดกับการพัฒนา AI อยู่ดีนะครับก็ยังพัฒนาจนเกิดเป็นลีเจียนได้อยู่ดีเหมือนจอห์นกับซาร่าร่วมกันทำลายสกายเน็ตแม่งยังไงก็เกิดลีเจียนเหมือนทำยังไงแม่งก็เกิดฟันพิพากษาอยู่ดีนะครับมนุษย์เนี่ยแม่งจังไรเข้าใจทุกเรื่องทุกประเด็นจนไม่รู้จะถามอะไรแล้วค่ะอยากด่ามากกว่าด่าเจมส์เคมารอนกับเดวิดเอสโกเยอร์คนเขียนบทพวกจุดๆๆทำเฮอะไรกันผมเติมให้แล้วกันพวกมึงทำเฮอะไรกันเอาเพราะเดิมมาใช้ไม่พอยังฆ่าจอนทิ้งอีกภาคต่อฟัตเทอร์มึงอะห่าง20ปีเนื้อเรื่องเจเนซิสถึงมันไม่ดีแต่ยังใหม่กว่าอีกเท่านี้แหละค่ะผมรู้สึกผมชอบเจเนซิสมากกว่ามันคุณเลยนะครับคนสวยว้าวผมคิดว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเหมือนเขาเอาภาค3ภาค4ภาค5มาปรับปรุงใหม่เพื่อจะดำเนินเรื่องไปสู่อนาคตใหม่ได้นะเขาอยากจะทำใหม่นั่นแหละผมว่าอยากจะทำต่อจากนี้ก็เลยเอามาโละทำใหม่นะครับโดยจะต้องทนดูไปก่อนอะไรที่มันซ้ำเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยการย้อนเวลามาฆ่าอย่างงี้อย่างเงี้ยมันเดิมๆไปก่อนนะรอไปก่อนภาคหน้านี่แหละผมว่าน่าจะลงตัวคุณ KML เท่าที่ผมดูมาทุกภาคนะผมงงไอ้ลีเจียนกับสกายเน็ตนะทำไมมันไม่ส่งหุ่นมาทีเดียวสัก20ตัวเพื่อหวังผลยังไงก็ฆ่าได้อะส่งมาทีละตัวทำไมอะไรแบบเนี้ย ตรงเนี้ยมันเป็นข้อน่าสงสัยของคนดูคนเหล็กมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะทำไมส่งหุ่นมาตัวเดียวถ้าตัดภาค3 4 5ไปเนี่ยเหลือแต่เพลง1 2แล้วก็ภาคปัจจุบันเนี่ยเอาใหม่เลยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเครื่องส่งย้อนเวลาวาร์ปเวลาเนี่ยมันส่งได้ทีละตัวหรือเปล่านะหรือมันมีจำนวนจำกัดหรือต้องใช้พาวเวอร์ใช้พลังเยอะในการวาร์ปข้ามเวลานะน่าสงสัยไหมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับแม้จะอ่านไม่หมดยังไงก็ตามขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็มาพูดคุยเพิ่มเติมหลังจากดูหนังกันเนาะโอ้โหคุยกันได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะลาจากกันไปเนี่ยผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนแล้วกันที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับวันนี้มีคุณเจมี่ชินาทิพย์20บาทคุณณัชกรพุ่มเมฆ10บาทและก็คุณชินวัฒน์วุ่งเปลี่ยนกลาง30บาทครับขอบคุณทั้ง3คนนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับใครสนใจสนับสนุนช่องกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปนะครับจุ๊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 บถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับขอหนังควันหลง